like there's no tomorrow. สวัสดีครับผมอ้วนดิอุสแล้ววันนี้เราอยู่ใน Nomads of Diffland นะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นภาคแยกออกมาจาก Diffland The Magic Revival นะครับที่ผมเล่นเดโมไปจำได้ไหมภาคที่แล้วซึ่งตัวเนี้ยเป็นตัวเสริมเป็นตัวแยกเพราะว่ามันจะแตกต่างจากตัวหลักนะครับเขาก็เลยแยกออกมาเป็นตัวเกมอีกเกมนึงเลยและให้ชื่อว่า Nomads of Diffland นะครับผมแล้วก็ให้เล่นฟรีด้วยนะเพราะว่ามันเป็นเกมเราสามารถตั้งกฎเองได้นี่ก็คือเล่นคนเดียวอ่ะใช่ไหมอันนี้คือส่วนเสริมของภาคแยกอีกทีก็คือ The Forgotten Passage อันนี้ตอนนี้ลดราคาอยู่นะอยู่ที่34บาทมั้งเพิ่มขึ้นมานี่พวกนี้ผมกะว่าจะเล่นไอ้ Nomad of Deepland เนี่ยก่อนจะไปเล่นตัวหลักดีกว่าเพราะอันนี้เห็นว่าฟรีด้วยแล้วก็ไอ้ DLC ของเขาแค่34บาทเองก็เลยกะว่าจะเล่นอันนี้ก่อนนะเพราะฉะนั้นไอ้ Tutorial เนี่ยมันจะเหมือนกับเดโมหรือเปล่าไม่รู้นะผมไม่รู้ลองเลยไหมงั้นผมมีอีดิเตอร์ด้วยใช่อีดิเตอร์นี่ก็คือเราสามารถสร้างแมปเองได้นะน่าจะสามารถสร้างแล้วก็เซฟไว้เล่นเองอะประมาณนั้นเนี่ยผมไม่รู้ว่าสร้างเฉพาะเกาะนี้เกาะเดียวหรือเปล่าหรืออาจจะแบบเพิ่มเกาะได้อีกอะเนี่ยเซฟเกมอันนี้เหมือนโหลดจากสตรีมก็ได้มั้งโหลดแบบโหลดเป็นเวิร์กช็อปเหมือนโหลดเป็นเทมเพลตมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเอาไว้จะมาลองสร้างดูแล้วกันเนาะอ๋ออาจจะเอาไอ้นั่นน่ะแมปที่เราสร้างอ่ะมาเล่นตรงส่วนนี้นะคัสตอมแมปเนี่ยโอเคงั้นผมไปเริ่มที่โนแมดเลยเนี่ยโนแมดเริ่มตั้งแต่เทเทเรียลเลยแล้วกันเป็นเกมสั้นโอ้มีแบบบอกด้วยว่ายาวสั้นความยากเนี่ยเอากลางๆแล้วกันเนาะเอาเบรฟแล้วกันอันนี้คือเหมือนกับเป็นตัวกลองนี่ว่าอันนี้คือเป็นตัวกองโถเอ้ยงั้นผมจะไล่ไปทีละอันเลยแล้วกันเนี่ยไล่เล่นไปให้หมดอะไม่รู้ว่าจะเล่นได้ทุกอันหรือเปล่าไม่รู้สามารถผ่านได้ทุกอันหรือเปล่านะจะลองเล่นดูไปโอเคไหนว่ามาสิอันนี้คือเงื่อนไขการชนะอย่างนี้เหรอแล้วไงต่ออ๋อเล่นแบบนี้ได้ด้วยมันไม่เหมือนเดโมเลยว่ะเดโมไม่เห็นมีสอนตรงนี้เลยแล้วให้เราทำอะไรวะอันนี้อัปเกรดนะให้เราไปทำอะไรเดินเหรออ่ะเดินสำรวจดิเอามาตีนี่คนเถื่อนโอเคตีมันเดี๋ยวนะอ๋อเราเป็นไอ้ฝั่งนี้นี่หว่าเราเป็นคนแคะจะรอดไปเนี่ยนะเราช่วยอะไรมันได้บ้างเราฮิวได้เอาเปิดเลยเจออะไรเจออะไรวะได้ทองกับอ๋อไอ้นี่พอยนี่อันนี้ก็ไม่เหมือนกับที่เราเล่นTutorialนะไอตัวหลักนะอันนี้สามารถซ่อมแซมตัวเองได้ใช่ไหมอันนี้เพิ่มการมองเห็นอันนี้ลดมานาอันนี้ผลิตทองเพิ่มขึ้นเอาซ่อมแซมตัวเองมาก่อนแล้วกันอันนี้เพิ่มการมองเห็นโอเคก็คือเราเริ่มจากศูนย์เลยเหรอโอ้มันบอกว่าสั้นใช่ไหมอันนี้อะไรเนี่ยให้มาเก็บของเหรอเฮ้ยอันนี้อะไรวะนี่ด้วยตรงนี้ก็มีแยกตัวกันไปอ่ะไปนี่แกะแล้วใช่ไหมอ๋อได้ไอ้นั่นพอยต์มาโปเกตพอยต์มาไอ้วงนี่คืออะไรเข้าไปได้หรือเปล่าอัปเกรดสิผมสามารถสร้างอะไรได้นี่แคมป์ Watch Tower Elf Watch Tower Dark Elf
อันนี้เป็นเกราะป้องกันเหรอนี่ดอฟวอชทาวเวอร์ทำไมมีหลายแบบวะมันรวมหลายเผ่าพันธุ์หรือว่าไงนี่ไปเก็บอะไรฮะก็คือมันให้เดินเข้ามาในวงเนี่ยผมไปทะเลทลายให้มาสร้างค่ายโอเคสร้างเลยมันก็มีดึงอันนี้นี่ว่าสำรวจนี่ไงเดี๋ยวผมจะทำไปตามเควสของมันแล้วกันนะคำแนะนำประมาณนั้นอันนี้คือเบอร์เซอร์เกอร์เอนจิเนียร์จีโอเมนเซอร์นี่คืออะไรเหมือนเป็นนักเวทอันนี้เหมือนเป็นนักเวทเอามาอย่างละตัวแล้วกันเอาไม่ได้แล้วอ้าว MP สล็อตนี่มันคือมันป้องกันอยู่พวกนี้คือเบอร์เซอร์เกอร์อันนี้ที่ผมสร้างเพิ่มมาก็คือเอนจิเนียร์เอนจิเนียร์มันทำอะไรได้บ้างวะโหดาเมจ25เนี่ยต่อไปเป็นอันนี้นะเอนจิเนียร์มันถือปืนนะในรูปเนี่ยส่วนอันนี้เหมือนถือหอกอะถือหอกหรือถือคาถาไม่รู้จะมีเหมือนกับมีค่าแอตแทกแบบระยะไกลดิน่าจะเป็นนักเวทแล้วไปไหนต่อล่ะอันนี้คืออะไรเน็กแคมป์นี่ฮิลงั้นเดี๋ยวผมลองเปิดแมปเปิดหมอกได้ไหมเฮ้ยโอ้มาถึงแม่งทำลายเลยวะเดี๋ยวขอดึงก่อนมาตรงนี้ได้ไหมแม่งเลยอันนี้มันป้องกันอยู่ไงแคมป์อัปเกรดได้อ๋ออันนี้ก็แคมป์ใช่ไหมผมนึกว่าฐานอะไรแล้วผมจะสร้างสะพานได้ไหมอ่ะมันก็สร้างสะพานไม่ได้นี่ว่ะมันสร้างประตูได้ใช่ใช่นี่เชื่อมก่อนนี่เลยไปเดี๋ยวนะขอดูเป้าหมายก่อนYou is safe เหรอเนี่ยเหรออ๋อเหมือนกับว่าเรียกกลับอะเรียกกลับมารักษาตัวประมาณนั้นไปโจมตีเอาไปโจมตีโอเคเปิดเลยเนี่ยมันถือปืนเห็นไหมเนี่ยตัวนี้เอนจิเนียร์เนี่ยถือปืนอันนี้คือสร้างแคมป์อีกใช่ไหมซึ่งทำไมผมถึงสร้างไม่ได้ไม่มีทองต้องรอก่อนโอ้ทำไมบวกน้อยจังนี่โกบวก10นี่ก็โกบวก10งั้นนี่ไงเพิ่มทองแต่ตัวกลัวประตูมันจะปิดซะก่อนวะสร้างอะไรแล้วสร้างเลยจบเลยโอเคจบแล้วไปต่ออ๋อคอนทินิวก็คือเล่นต่อใช่ไหม Rescue more unit อันนี้คือ Warlock นี่ Huntress Assassin น่าจะคนละเผ่ากันนะอันนี้วิสาดอันนี้ Markman อันนี้ Knight อันนี้คือมนุษย์อันนี้คือดอฟมนุษย์แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นอะไรอ่ะนี่เผ่าอะไรวะดาร์คแคมป์ของดาร์คเอลหรือเปล่าพาร์ทออฟโลเคตอ่ะอัปเกรดบิลดิ้งนี่เหรอยูสเมจิกไอผมยูสไปแล้วอ่ะผมทำก่อนที่มันจะบอกอีกอ่ะใช้รอบๆไม่น่าจะมีแล้วอ่ะใช้ประตูอ่ะนี่ไงอ่ะโยมันนี่อ่ะโอเคก็คือเนี่ยจบแล้วพอเราสร้างแคมป์ตรงนี้แล้วนี่ไงอันเทรสน่าจะเป็นแบบนักธนูนี่น่าจะเป็นเอลอะดาร์คเอลแหละใช่ไหมอันนี้ดอฟนี่ไงนักธนูโอเคจบแล้วงั้นผมมาเซฟไว้แล้วกันอันนี้คือ02
Save Back Exit นี่คือสรุปผ่านไป25วันเลยเหรอผมเล่นไปประมาณ10นาทีนะนี่คือเหมือนกับเข้าไปเล่นแล้วใช่ไหมก็คือผ่านแล้วอะไอ้รูปเนี่ยต่อไปเป็นเกรฟยาร์ดดีเฟนส์ระดับเบฟเมดเบฟเมดนี่ก็คือระดับนี้ใช่ไหมอ๋อระดับแบบยากขึ้นมาอีกนิดนึงแมปไทก็คือป้องกันแล้วก็เกมไทม์ก็คือมีเดียมโอเคไปเลยเล่น2แมปเลยคลิปนี้เพราะว่าไอ้แมปแรกทำไมมันสั้นจังโอเคเหมือนกับว่าจะมีใครตามเรามาแล้วเราไม่มีทางหนีนะเราก็เลยต้องป้องกันตัวเราต้องควบคุมพลังไม่ให้พวกมันจับได้มีสุสานอยู่ใกล้ๆเหรอแล้วเราไงเราต้องเข้ามายึดหรือว่าไงเนี่ยใช่ไหมอันนี้คืออะไรมันก็มาเปิดก่อนมีกี่ตัววะมีมาให้ตัวเดียวได้ค่าประสบการณ์เด็ดๆๆกลับมาก่อนเร็ว5เลยงั้นอันนี้เดี๋ยวให้อีกคนไอ้นี่มันอาชีพอะไรเป็นไนท์ใช่ไหมงั้นอีกคนเอาอันนี้มาร์คแมนแล้วกันโอ้มีทองน้อยอ่ะเดี๋ยวนะอ๋ออีกหน่อยนึงแป๊บนึงรอแป๊บส่วนไอ้นี่มานี่เลยได้ป่าววะมีตัวอะไรคุ้มกันอยู่ป่ะเดี๋ยวนะอยู่ให้รอด90วันดีเฟนส์โฟกัสซิ่งสโตนก็คือให้ดีเฟนส์อันนี้ใช่ไหมได้ยังขายเท่าไหร่ขายได้5เหรียญทันไหมได้แล้วเอามาร์คแมนมาเราต้องมาตีอันนี้เพื่อให้มันมาช่วยเราใช่ไหมเดี๋ยวนะขอส่องหน่อยโอ้ยอื้อเลยวะเนี่ยต้องมาเปิดประตูมิติข้างบนล่ะข้างบนไม่มีอะไรลากมาได้ไหมนี่ใกล้สุดแล้วเหรอหมดแล้วต้องรอสะสมก่อนสะสมทองก่อนนะอ่ะมาร์คแมนเหมือนก็พอออกมาแรกๆมันยังแบบดูแบบกระหลงป้งอยู่อะหมุนยังไงวะหมุนได้ไหมนี่เร็วอัพเต้นใหญ่เลยวะงั้นผมก็ต้องเปิดประตูให้มันขึ้นไปใช่ไหมให้มันข้ามไปผมใช้มานาไปตะเกียงเลยวะประตูเอ้ยเปิดได้อยู่ไอ้พวกนี้มันดาเมจเท่าไหร่12ป้องกัน4มีสกิลเพิ่มป้องกันนะเพิ่มกรอกของเราโอ้ดาเมจเราแรงเหลือเฟือแต่ไม่มีสกิลว่ะแคมป์นี่ได้คนว่ะหรือว่าจะลองดูอ่ะลองเลยไปเร็วข้ามเร็วเสร็จแล้วซ่อมได้ไหมโอเคพอยต์ไม่มีเลยมีแค่17พอยต์ได้อยู่เฮ้ยยกพวกมาเพิ่มเดี๋ยวผ่านแล้วเนี่ยเฮ้ยได้ว่ะได้เฮ้ยผมมีฮิวใช่ไหมเอ้าใช้ค่าไว้50ได้อยู่50แล้วได้อยู่เอามายึดเลยมีเกาะข้างๆอีกนะเนี่ยโหเกาะเต็มเลยยึดเสร็จแล้วไอ้พวกนี้ก็กลายเป็นวิญญาณเหรอเรียกได้ด้วยเออเห็นไหมถ้าเอามันมาเปิดแพ็คไอ้นี่ผมจะเอาอีกคนเป็นวิสาละกันเฮ้ยได้แล้วว่ะซ่อมแซมตัวเองเหรอมา
เดี๋ยวจะเอาไอ้นี้ด้วยระยะการมองขอเพิ่มทองก่อนดีกว่ามั้งตอนนี้เลเวลเท่าไหร่กันมั้ง7ว่ะถ้ามาทางนี้มันจะยังไงดีนี่มีกี่ฐานเนี่ยมีฐานเดียวใช่ไหมเอามาประตูวาร์ปเฮ้ยเดี๋ยวนะเอามันมายืนตรงนี้ก่อนใกล้จะได้บุกเลยทีเดียววันเวลาดูยังไงวะว่าผมผ่านไปกี่วันแล้ว19วันแล้วเปิดประตูไปเลยเอาไอ้วิสารมาเปิดอันนี้ก่อนเปิดนี่ก่อนเพราะว่าอันนี้มันมีคาบประสบการณ์ใช่ไหมหรือว่า5เลยยังไงสู้ไม่ได้พวกนี้สู้ไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวอันนี้จะตายนักมูจะตายโอเคยึดเลยมึงวิสามายึดอันนี้ได้แล้ววะครับประสบการณ์นี่โอเคไฟงั้นไอ้นี่มายึดเราอาจจะต้องยึดเกาะเพื่อเอามาล้อมประมาณนั้นมั้งงั้นสร้างแคมป์ตรงนี้ได้ป่ะเออนี่ต้องไม่ได้เว้ยแคมป์นี่สร้างเพื่อเพิ่มฮีโร่นะเพิ่มลิมิตที่เราจะมีได้เอาไปฮิวก่อนไปอันนี้เอาไนท์ก่อนเลยอันนี้คืออะไรนะโปรเทคชั่นเหรออ๋อเสีย3 per day ว่ะแล้วมันมีอะไรเพิ่มทองให้เราได้มั่งวะเนี่ยอ๋อไอพวกแคมป์เนี่ยเพิ่มทองใช่ไหมเกตพอยต์เอามาเลยเพิ่มทองทองนี้บอก24ต่อวันขาดทองว่ะไอ้พวกนี้มันตั้งแคมป์ได้ไหมเนี่ยมันจะมีเวทไล่อยู่ใช่ไหมที่ทำให้เกาะสามารถอยู่ได้อ่ะอันไหนวะไม่มีว่ะอันนี้มันมีไว้ทำอะไรวะเนี่ยเกาะเนี่ยเฮ้ยมันเชื่อมกันอยู่ว่ะเราสร้างสะพานไม่ได้อ่ะเฮ้ยมานี่ดีกว่าไอ้นี่เมื่อกี้เอาไหนมายังไหนวะนี่ใช่ไหมไหนเร็ว1โอเคงั้นเอาไอ้ธนูมาอัปเกรดก็ต้องรอเงินอีก2ตัวไปไหนวะอยู่นี่กลับไปแคมป์ดิอยู่เป็นที่หน่อยดิไอ้นี่เดี๋ยวเพิ่มมาอีกขั้นหนึ่งจะได้มาอีกคนแล้วเดี๋ยวมันเชื่อมได้ไกลขนาดไหนวะประตูเนี่ยเฮ้ยถ้าเราลากมันมาเลยได้ไหมต้องอยู่ในรัศมีว่ะต้องมาตั้งแคมป์ก่อนอ่ะมานี่ดิถ้าผมเปิดประตูไม่ได้อยู่นอกรัศมีว่ะมันต่างกันไงมันเนี่ยไอ้วัตทาวเวอร์เนี่ยมันเสียทองเปอร์เดย์ด้วยอ่ะก็เลยไม่ได้ว่ะอยู่ไกลไปอยู่ข้างนอกระยะไล่ไม่ได้เนี่ยหรือว่าวัตทาวเวอร์วะวัตทาวเวอร์ได้ทำลายทิ้งได้ไหมจะได้อ่ะหรือถ้าผมย้ายเหยียบขึ้นไปได้ป่าวะเฮ้ยนี่อันนี้ได้นี่ว่าถ้าสมมติว่าดึงมันเข้ามาใกล้ๆไม่ได้แค่นี้ผ่านก็สร้างไม่ได้นะเกมมานี่เอาประตู
Gate of Babylon ไปเลยไปผีสั่งผีได้นี่มาไปสู้ไปช่วยสู้หน่อยยึดเลยไปยึดเลยไอ้นี่ไอ้นี่คนเออลุมมันลุมมันฮิวเดี๋ยวช่วยฮิวเออมียึดแล้วเหรอเดี๋ยวหนึ่งมาเปิดกล่องเดี๋ยวสองมีไหมโอเคเดี๋ยวตั้งแคมป์ที่นี่นี่ไงตรงนี้ก็มีโอเคมายิงกันตรงนี้เดี๋ยวเปิดประตูก่อนเลยดูมันนี่ประตูอื้อเลยรักนี่คืออะไรขอเพิ่มคนได้อีกใช่ไหมเอาไนท์ออกมาได้ทองสงสัยต้องพังสักหลังนึงว่ะจะได้สร้างแคมป์อ่ะที่นี่สร้างแคมป์ได้หรือเปล่าไม่ได้วัดทาวเวอร์ได้เฮ้ยต้องเสียทองต่อวันนี่ว่ะลืมโอเคนี่ทองตอนนี้เน้นทองอย่างเดียวเลยว่ะ46วันแล้วไอ้วันที่90อาจจะมีคนมาบุกหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้ผมสร้างประตูได้ไหมได้นี่ว่าไปเลยไปเลยไปเลยฮิวมันฮิวฮิวฮิวเฮ้ยแอสวินนี่มันจะมาตีเราใช่ไหมไอ้สีม่วงเนี่ยเอาชิบหายแล้วหายแล้วกลับบ้านกลับบ้านเร็วเปิดประตูเดี๋ยวเปิดประตูให้โอ้ยจะพังแล้วตีตัวนี้สิวะนั่นมันวินไปแล้วต้องบินหนีประตูตามแม่งประตูตามตั้งแคมป์ได้นี่หว่าเอ้าเฮ้ยไม่เหลือใครเรียกไปหมดเลยชิบหายแล้วเดี๋ยวไปเปิดประตูให้มันอันนี้ยังไม่ได้เปิดกล่องเลยเฮ้ยสร้างป้อมดีกว่านะเอาป้อมของอะไรดีวะกลับมาพอแล้วป้อมของอะไรบ้างไม่รู้ว่าตั้งไม่หมดเฮ้ยแม่งเปิดประตูเดี๋ยวนะมีสีเขียวด้วยเหรองงไปหมดแล้วเนี่ยมาเปิดไอ้นี่ดิของขวัญดิตรงนี้ไม่มีทองนี่อัพเลเวลได้ไหมเฮ้ยจะพังแล้วกลับมาเอากลับไม่ได้อีกสวยแล้วกลับมาแคมพังเลย เล่นมั่วซั่วมากอุ้ยทองไม่เพิ่มแล้วอ่ะทองไม่เพิ่มแล้วต้องเก็บเอาทำไมตายวะมันไปบุกข้างบนเหรอเฮ้ยชิบหายมันตามขึ้นไปกลับมาเลเวล7เลเวล7เลเวล8ตายหมดเลยอ่ะดูดิเราแค่ป้องกันใช่ไหมเออว่ะให้ผ่าน90วันเซียนจริงๆเลยจะไปเปิดประตูให้มันข้ามมาตอนนี้ทองไม่เพิ่มเลยเพราะว่ามันไอ้นี่เราสร้างป้อมไงเดี๋ยวทำลายอันนี้ก่อนเออบวกขึ้นมาได้บ้างเหลือเกาะนี้กับเกาะนี้ซึ่งเราไปไม่ถึงถ้าผมกดลากตรงนี้นะเออลากมาได้นี่หว่า
เกาะนี้ไปถึงไหมไปถึงอยู่ถ้าผมลากเข้ามาทางนี้ทำลายประตูทิ้งไปได้บอกว่าตรงนี้มีแอสวินอันนี้เปิดประตูได้ไหมเฮ้ยไอ้ส้นตีนขอบใจโอ้ยป้อมยิงถึงด้วยเอาแม่งเชื่อมานี่เลยงั้นผมต้องทำลายใช่ไหมเอ้าตายหาทำลายไปทำลายสะพานกันดีกว่าเอ๊ะทำลายง่ายอยู่แล้วถ้าผมย้ายมันกลับไปได้ไหมไม่ได้อีกโอ้แม่งมาอื้อเลยวะต้องสร้างแคมป์อ่ะนี่แม่งอ้อมมากี่วันแล้วเนี่ย74ประตูเวลาจะหมดแล้วเฮ้ยไปอยู่ไหนกันหมดวะจะผ่านไหมเนี่ยหิวได้ไหมหิวผีได้ปะเฮ้ยไม่ต้องตามได้ไหมแม่งจะตามขึ้นไปครับเนี่ยจะเสลอตามขึ้นไปทำไมตายหาหมด48วันเองกลับมาไม่ยอมกลับว่ะตายหาเหลือ4ตัวทั้งหมดจะรอดไหมเนี่ยอีก10วันอีก10วันไอ้ป้อมนี่ดีว่ะป้อมของอะไรเนี่ยเอวอ่ะต้องทำลายสะพานนี่ก่อนเอ้ามันจุดมันไม่ยอมกลับอ่ะมันกลับไม่ได้เหรอหรือว่าไงอ๋อมันไม่มีประตูระบาดไอ้นี่มันยึดแล้วนี่หว่าไอ้สีม่วงอ่ะโอ้ไม่เหลือเลยเดี๋ยวมายึดคืนดิสีแดงมาจากไหนวะอ๋อไอ้นี่ก็คือกันไม่ให้มันสร้างสะพานใช่ไหมนี่ไงกันไว้เห็นแล้วก็มานี่มาทำลายเอากลายเป็นของเราว่ะสะพานแม่งกลายเป็นของเรา นี่ก็ยังเป็นของเราอยู่งั้นมาเคลมดิเอ้าต้องสร้างแคมป์ก่อนเหมือนต้องสร้างแคมป์ขยายอำนาจอะสร้างไม่ได้อีกต้องยึดไอ้นี่ก่อนเพราะถ้าเราย้ายเกาะไปใกล้ๆได้ไหมย้ายเกาะเนี้ยจะได้ป่าววะมันไม่ใช่แคมป์มาดิเฮ้ยใครแอตแทกอีกวะสีเขียวมีกี่สีวะเนี้ยเยอะมากเลยอ่ะอันนี้คือผมใกล้กับสีม่วงมันเลยมาตีเราใช่ไหมเหมือนกับอันนี้เป็นหัวใจหลักของเราอ่ะเราต้องป้องกันให้ได้90วันเดี๋ยวนะต้องสร้างวิสาจกับไอ้นี่ธนูอ่ะไอ้นี่อยู่ไหนเนี่ยมึงเป็นอะไรเป็นไนท์นี่หว่าเร่งวิ่งเข้าไปเย้ผ่านจนได้ว่ะเคออกเลยอ๋อนี่ไงมี3สีผมมีอยู่10โอ้โหดูทองดูโปเกตโอ้ยโปเกตผมได้เยอะเว้ยแต่อย่างอื่นแม่งแพ้เขาหมดอะยูนิตโอ้โหสีม่วงมันเล่นยังไงเนี่ยผมเล่นแบบโง่ๆเลยอะ ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวมาต่อกันอีกพาร์ตต่อไปแล้วกันเนาะสำหรับพาร์ตนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมใครสนใจนะครับส่วนไปโหลดมาเล่นฟรีได้นะครับสำหรับ Nomad of Deepland นะครับแต่ว่าส่วนของ The Forgotten Passage เนี่ยเสียตังค์ซื้อนะตอนนี้เขาลดราคาด้วยสำหรับพาร์ทนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ